กรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี2566หรือ IP Fair 2023งานมหกรรมที่รวบรวมไอเดียสุดสร้างสรรค์นวัตกรรมจากองค์กรชั้นนำและผลงานทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกของคนไทยเปิดโลกกว้างกับการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและกูรูชั้นนำและกิจกรรมสร้างสรรค์จากศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายพร้อมการเจรจาธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาครบวงจรมาไว้ในงานเดียวตั้งแต่18-20สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้า3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5งานวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเราจัดงาน IP Fair ทุกปีวัตถุประสงค์ที่เราจัดเนี่ยคือเราจะต้องการบอกกับประชาชนคนไทยบอกกับผู้ประกอบการไทยบอกกับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาต่างๆให้ทราบถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาประเทศไทยของเราเนี่ยเราบอกว่าเราติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางมา30ปีแล้วฉะนั้นเนี่ยมันมีผลงานวิจัยจากหน่วยงานระดับโลกมาหมดไม่ว่าจะเป็นแบงก์World Bank สภาพัฒน์แบงก์ชาติเขาก็บอกว่าการที่ประเทศไทยจะก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางเนี่ยก็มีปัจจัยอยู่ 4-5 ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนขนาดใหญ่การพัฒนาทุนมนุษย์การดึงดูดนักลงทุนต่างชาติใช่ไหมแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญที่ต้องมีและไม่มีไม่ได้ก็คือการขับเคลื่อนประเทศด้วยองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่ารับทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้ที่เราจัดขึ้นเนี่ยก็เราได้ร่วมมือกับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นปตท.บริษัท CP ปูนซีเมนต์ไทยที่จะร่วมกันจัดแล้วก็บอกว่าประเทศไทยเราก้าวหน้าไปขนาดไหนกรมทรัพย์สินทางปัญญาดูแลเรื่องไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์แล้วก็สินค้า GI แล้วก็มันจะบอกว่าสิทธิบัตรเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากถ้าทุกคนนึกไม่ออกก็คือจะบอกว่าสิทธิบัตรก็คือยาทุกตัวในโลกนี้ต้องมีสิทธิบัตรเทคโนโลยีทุกอันใครคิดได้ก็จดก่อนสิ่งที่ให้เห็นชัดๆเลยก็คือบริษัทรถยนต์บริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นยี่ห้อหนึ่งตั้งขึ้นมา85ปีเทสลาตั้งขึ้นมาไม่เกิน20ปีขณะนี้เทสลามีมูลค่าบริษัทมากกว่าคนที่อายุ85ปีแล้วนั่นคือกำลังจะบอกว่าเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมันสามารถ disrupt ในสิ่งที่คุณทำที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาพยายามสร้างผู้ประกอบการไทยพยายามบอกกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยว่าการที่ประเทศไทยจะอยู่ได้ในโลกการค้าเสรีแบบนี้เวลาอยู่ออกไปลบเนี่ยอยู่จะต้องมีทั้งอาวุธและโล่ป้องกันการที่จะออกไปสู้กับต่างชาติเนี่ยด้วยอาวุธเนี่ยก็คืออยู่จะต้องมีเทคโนโลยีนวัตกรรมถูกไหมเนี่ยนี่คืออาวุธและสิ่งที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะช่วยได้ก็คือเพิ่มโล่เข้าไปอีกอันหนึ่งโล่คืออะไรป้องกันใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยก็คือการที่เราจะต้องแนะนำผู้ประกอบการไทยให้รู้จักวิธีป้องกันการถูกลอกเลียนแบบก็คือการจดการคุ้มครองซึ่งขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็อำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ในการจดการคุ้มครองทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการไทยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรานำเทคโนโลยีเรานำ AI เรานำระบบ IT ต่างๆมาช่วยผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจดเครื่องหมายการค้าซึ่งในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นว่ากรมอาจจะทำงานช้าไปบ้างแต่ขณะนี้เครื่องหมายการค้าเราใช้เวลาจด4เดือนนะซึ่ง average ของประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ 7-8 เดือนขณะนี้เรามี fast track เนี่ยจด4เดือนต่ออายุเครื่องหมายการค้าแล้วก็เหลือ30นาทีเราได้ทำ fast track เกี่ยวกับเรื่อง patent ก็คือสิทธิบัตรเดิมอาจจะใช้เวลาเยอะนะไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าขณะนี้เรานำร่องด้วยเซกเตอร์ของยา
เครื่องมือทางการแพทย์วัคซีนเราใช้เวลาเหลือ1ปีฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเรามันจะบอกว่าประเทศไทยควรจะขับเคลื่อนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไพลอตโปรเจกต์ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะได้ทำความร่วมมือกับบริษัทผมใช้คำว่าระดับโลกนะถึงแม้จะเป็นบริษัทคนไทยแต่ก็เป็นระดับโลก เรากำลังร่วมมือกันบอกว่าทรัพย์สินทางปัญญาที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมเนี่ยเป็นฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมองค์ความรู้ของทั้งโลกฉะนั้นเนี่ยการที่บริษัทปตท.สามารถร่วมมือกับกรมแล้วก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่ในโลกนี้ยังไม่มีหรือว่าพัฒนาเทคโนโลยีที่ในโลกนี้มีแต่ต้องการจะต่อยอดเนี่ยก็สามารถทำเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมทรัพย์สินปัญญาและเอามาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยการมอบรางวัลเนี่ยเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะเป็นการสร้างเคสตัวอย่างให้กับคนไทยเห็นว่าเฮ้ยมันก็ยังมีคนไทยอีกเต็มไปหมดเลยนะที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนธุรกิจของตัวเองอย่างเช่นวันนี้อย่างข้าวสีแสงดาวเนี่ยเขาเป็นเด็กหนุ่มที่แบบตั้งใจทำขับเคลื่อนโดยเป็นใช้อินสปิเรชันของตัวเองอ่ะทำเป็นออร์แกนิกรักษาคุณภาพแล้วก็ใช้มาตรฐานโลกซึ่งไปจดในต่างประเทศอันที่สองก็คือมันมีคนไทยที่ทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไอ้เกิดจากอินสปิเรชันของที่รู้สึกว่าครอบครัวเขาเป็นโรคภูมิแพ้เขาก็เลยเอาสินค้าที่เป็นฟู้ดเกรดมาทำเป็นเครื่องมืออะไรอ่ะอุปกรณ์ซักล้างซึ่งวันนี้ก็เป็นนวัตกรรมอันใหม่ของคนไทยซึ่งขณะนี้คนคอนเซิร์นเรื่องสุขภาพมากฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้จะเป็นคนบ่งบอกถึงอนาคตแล้วก็การที่สินค้าคนไทยจะไปต่างประเทศอีกอันหนึ่งก็คือมาลีอย่างเงี้ยมาลีก็จะรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ไทยที่ไปโตในต่างประเทศนะและอีกอันนึงที่สำคัญมากคืองานลิขสิทธิ์งานการ์ตูนของคนไทยที่มะม่วงที่ไปญี่ปุ่นไปถึงทุกคนรู้จักล็อบปองหีนะเป็นย่านการค้าของญี่ปุ่นที่แบบว่าเขาคิดมากเลยถ้าแบบเขาบอกไม่มีมะม่วงมาเขาไม่ให้คนไทยไปโชว์นี่ครับครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับที่ให้ปตท.ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพันธมิตรนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าวันนี้ปตท.กำลังมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดแล้วก็มุ่งไปสู่ของฐานธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็ต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญก็คือทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นอาวุธที่สำคัญนะครับทั้งที่เมื่อกี้ที่ท่านอธิบดีพูดแล้วก็คือเป็นทั้งโล่แล้วก็เป็นทั้งอาวุธด้วยนะครับในการที่เราจะไปลงทุนในต่างประเทศวันนี้เราได้มีโอกาสลงนามกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวองค์ความรู้และแพลตฟอร์มนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นโครงการนำร่องให้กับเอกชนไทยแล้วก็ความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนไทยนะครับเพราะเรียนแบบนี้นะครับว่าตลอด 2-3 ปีที่เราทำงานเรื่องนวัตกรรมมาเนี่ยเราค้นพบว่าวิธีการที่จะมีประสิทธิภาพตั้งแต่วันแรกก็คือการคิดถึงเรื่องการทรัพย์สินทางปัญญานะครับทั้งในเชิงของการคุ้มครองแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นเนี่ยวันนี้ท่านอธิบดีได้ให้โอกาสในเรื่องของการที่จะดูในเรื่องของข้อมูลในการศึกษาข้อมูลเพื่อจะดูว่าไอ้งานวิจัยที่เราควรจะทำเนี่ยมันควรจะเป็นรูปแบบไหนซึ่งอันนี้ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าทำให้เราไม่ได้เสียเวลาจนเกินไปแล้วก็ทำให้เรามีประสิทธิภาพอันนี้ผมถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็เท่าที่ดูหลายๆอันที่ได้มาชมงานในวันนี้ผมว่าประเทศไทยเราต้องการอยู่สองอย่างคือการไปสู่ deep tech ก็คือเรื่องของนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีกับอีกอันหนึ่งคือความคิดสร้างสรรค์ซึ่งวันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาคือทำทั้งสองเรื่องนี้นะครับก็คือทำทั้งเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ทำทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์ครับอยากฝากก็คือว่างานในวันนี้ตอบโจทย์ตั้งแต่อุตสาหกรรมระดับประเทศจนกระทั่งถึงนักเรียนนักศึกษาเลยเอาถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยอยากจะให้มาดูเรื่องลิขสิทธิ์นะคำว่าลิขสิทธิ์อาจจะเข้าใจยากเราจะพูดถึงตัวการ์ตูนวันนี้มีงานตั้งแต่แบบอยู่สามารถเป็นตั้งแต่เด็กประถมเด็กมัธยมที่อยู่สามารถสร้างสรรค์ตัวการ์ตูนแล้วก็สามารถรู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่คิดขึ้นมาเนี่ยสามารถได้รับการคุ้มครองและสามารถทำมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้
เอาอย่างนี้มันจะมีลูกการ์ตูนลูกวาดลูกปั้นต่างๆประติมากรรมเนี่ยมูลค่ามันจะตกใจนะเพราะว่าเราจะมีการประมูลแล้วก็บริจาคเป็นสาธารณกุศลอยากให้มาดูและอยากมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่แล้วก็ในส่วนของทางด้านประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการอยากให้มาดูเทคโนโลยีอยากให้มาดูนวัตกรรมของ SME แหละที่มีในนี้ก็จะมี เป็นแรงบันดาลใจรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะที่เรามีกาแฟที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมของคนไทยประเทศไทยเนี่ยลืมไม่ได้เลยคือเกษตรกรแล้วก็ลืมไม่ได้เลยที่จะส่งออกสินค้าเกษตรที่มีนวัตกรรมซึ่งใครจะคิดว่าจะขายกาแฟแค่ละ150นะสมัยก่อนเรากินกาแฟแค่ละ8บาทนะแต่ตอนนี้กาแฟเราขายแก้วละ150ถูกไหมฉะนั้นเนี่ยก็คือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจสุดท้ายบริษัทยักษ์ใหญ่หรือบริษัทที่ชั้นนำของประเทศอยากให้มันดูไม่ว่าจะเป็นปตท. CP หรือ SCG เนี่ยเวลาเขาคิดถึงธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะไปบุกต่างชาติเนี่ยเขาคิดกันยังไงครับผมก็เลยอยากฝากให้มาดูเรามีงานตั้งแต่วันที่18ถึง20สิงหาคมนี้ครับขอบคุณครับ